สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนคลับห่วงสภาพจิตใจเบิร์ดหลังลงภาพเศร้าวันครบ5เดือนแตงโมเสียเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วกับการจากไปตลอดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม้แตงโมจะจากไปแล้วแต่เรื่องราวของเธอยังคงอยู่ในห้วงความทรงจำของใครหลายคนโดยเฉพาะเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการล่าสุดเบิร์ดได้ขับรถไปหาแตงโมที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งพร้อมนั่งเงียบๆด้วยความรักความคิดถึงปล่อยเสียงหัวใจล่องลอยไปกับสายน้ำสายลมพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่าIt's been 5 months, I miss you so much. @melonp.official ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่เป็นห่วงสภาพจิตใจของเบิร์ดอาทิเช่นความคิดถึงคนที่ไม่อยู่แล้วมันทรมานมากอีกท่านบอกว่าเศร้าตามอีกแล้วเป็นกำลังใจให้นะอีกท่านบอกว่ามันทรมานการมีชีวิตที่เหลืออยู่ที่ไม่มีคนรักเคียงข้างสู้ๆนะความรักไม่เคยหายไปจากใจอีกท่านบอกว่าพี่แตงโมโชคดีมากๆที่มีผู้ชายที่อบอุ่นคอยอยู่ข้างๆอีกท่านบอกว่าคิดถึงพี่โมใช่ไหมคะสู้ๆนะครับเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเบิร์ดด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ